ค่ะนี่ค่ะลองค่ะไปอ่านโน้ตมาแล้วขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ท่านแห่กันมาเขาก็ตกใจพอสมควรนะเห็นหมอปลามาด้วยเหรอได้ทราบว่าที่มาวันนี้มีเพื่อนอะไรกันนะพอดีท่านมีหมอคนหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลประจำอำเภอของอุดรเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนว่าจะขอพูดในเรื่องของรามกจะกับเปรตพวกนี้เดี๋ยวผมจะให้ผู้เสียหายเนี่ยได้คุยกับท่านโดยตรงเลยอ่ะผู้เสียหายคุยเลยสวัสดีครับผมเป็นอดีตประธานนักเรียนที่โรงเรียนอำเภออุดรนะครับร้อยแถวอุดรนะครับทีนี้มีผมก็ได้มีทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับก็เลยได้ไปเจอหมอท่านนึงเพราะว่าเราต้องประสานงานระหว่างสภาแล้วก็ทางสาธารณสุขนะครับหมอคนนี้พยายามขอผมคุยเสียวครับขออยากขออยากนะครับขอคุยเสียวส่งคลิปชายกับชายนะครับคุณหมอส่งมาให้ผมดูแล้วก็ถามตลอดว่าใครนะครับเงียนไหมซึ่งผมก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องเลยเหตุใจผมก็พยายามลบทิ้งก็คือเมินไม่ตอบแต่มาไม่นานมานี้ครับแม่บุญธรรมของผมท่านป่วยท่านเป็นโควิดแต่ว่าท่านมีไตแค่ข้างเดียวผมก็เลยแบบว่ารู้จักแค่หมอท่านนี้ท่านเดียวเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้อยู่ที่อุดรครับเพราะว่าปัจจุบันผมอยู่ที่ชลบุรีครับทำงานที่ชลบุรีก็เลยรู้จักแค่หมอที่อุดรท่านนึงก็เลยโทรถามแล้วก็มีการพิมพ์แชทกันครับทีนี้หมอก็ตอนแรกหมอรับเคสแบบว่าให้คุณแม่ไปประมาณ8 โมงเช้าหรือ10 โมงเช้าประมาณนั้นครับพอแล้วหมอก็คุยเสียวได้ไหมเงียบไหมแล้วบอกว่าคุยทะลึ่งได้ไหมใช่คุยทะลึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมีหลักฐานชัดเจนครับเป็นตอนที่ผมกำลังหน้าเสียวหน้าขวัญระหว่างแม่ผมจะเป็นยังไงบ้างอะไรวันนี้ครับแล้วหนูเล่าด้วยว่าพอเราไม่ทำอย่างใจคนเนี้ยพฤติกรรมหมอคนเนี้ยเขาทำอะไรต่อครับสุดท้ายเขาเอาผมไปประจานครับโดยการโพสต์ประจานแต่งเรื่องที่มันไม่ใช่ความจริงประจานผมครับบอกว่าผมเนี่ยเหมือนพฤติกรรมหมอรูปนี้เอาคำว่าป่วยเนี่ยมาล้อเล่นกับกิจกรรมเพศของตัวเองเนี่ยทีนี้ทางพวกผมเนี่ยพอได้รับเรื่องเนี่ยได้อย่างหนึ่งหมอรูปนี้ที่มีชื่อเสียงเคยออกรายการก็มีด้วยครับใช่ออกรายการดังบ่อยมากนะครับผมก็เลยต้องออกมาปกป้องตัวเองเพราะว่าคนก็ทักมาถามผมว่าไปทำอะไรกับหมอแบบว่าไปทำอะไรทำไมหมอถึงได้มาประจานซึ่งหมอประจานเชื่อไว้ว่าผมใช้สิทธิพิเศษใช้เส้นใช้สายเอาเงินยัดหมอนั่นนี่ทั้งที่แบบไม่ได้ทำเลยครับแล้วก็หลักฐานก็ไม่มีข้อความไหนที่ผมบอกว่าขออภิสิทธิ์ก่อนคนอื่นไม่มีเลยครับคือพฤติกรรมเนี่ยแค่คุยแชทคุยเสียวนะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อผู้เสียหายไม่ทำตามจุดประสงค์ของหมอเนี่ยก็เริ่มมีการเอาไปประจานและที่สำคัญหมอเนี่ยเป็นดาวดังในTikTokเขาก็ใช้เอฟซีเขาหรือคนที่ข้างใครเขาเนี่ยถ้าพูดอย่างหยาบก็คือมาถล่มผู้เสียหายเนี่ยครับซึ่งทีนี้ทางผมเองเนี่ยแล้วก็สื่อเองเนี่ยพอรับรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเกิดความไม่เหมาะสมเพราะหมอเนี่ยทุกคนเนี่ยสรรเสริญหมอทุกคนอยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็คืออยากให้ท่านเนี่ยรับหนังสือแล้วแต่ท่านจะพิจารณาไงแต่วันนี้ผมอยากให้ท่านนะครับนายแพทย์สาธารณสุขฮะถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ท่านรบกวนหมอคนนี้มาชี้แจงให้กับสื่อแล้วก็ผู้เสียหายฟังว่าทำไมต้องทำพฤติกรรมแบบนี้และไม่ได้มีแค่ผู้เสียหายคนเดียวก่อนหน้านี้ก็มีผู้เสียหายอีกหลายคนแต่บางคนไม่กล้าออกตัวเพราะเขาจะคุยกับเด็กที่อยู่ระดับมัธยมทั้งนั้นนะครับใช่ครับของผมเป็นอันดับหนึ่งทวีนวัตไอดอลครับจำผมได้ไหมครับคุณตาขอบคุณมากครับ
เหตุการณ์ที่มาเรื่องยาเสพติดที่การพิจารณาสารเสพติดไม่พอหันการตรวจค้นนะครับทำไมจะรับเรื่องไปก็จะเป็นการสวัสดีครับคุณหมอเบื้องต้นทนายถามนิดนึงนะนะครับจากหนังสือนะครับเราขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนะครับตามระเบียบพรบ.ข้าราชการพลเรือนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าหมอท่านนี้มีพฤติการนะครับตามคำกล่าวอ้างผู้เสียหายนะว่าเมื่อแม่เขาติดโควิดเนี่ยก็พยายามจะพูดคุยในการแนวทางการรักษานะครับแล้วก็บ่ายเบี่ยงนะครับซึ่งนี่เป็นจริยธรรมที่ค่อนข้างไม่น่าให้เกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เมื่อท่านนายแพทย์สาธารณสุขเนี่ยรับปากว่ารับหนังสือตอนนี้เรามีหลักฐานในนี้ด้วยนะครับเราอยากทราบกระบวนการนับจากนี้นะครับว่าท่านรับหนังสือแล้วท่านจะทำยังไงต่อไปอย่างที่หมอปาพูดนะครับว่าเรียนเชิญได้ไหมคุณหมอท่านนี้มาชี้แจงหน่อยเพราะคุณหมอท่านนี้ก็ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อโซเชียลนะครับเพราะว่าหลังจากนี้มันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เรามายื่นหนังสือเอาหลักฐานมาให้พาผู้เสียหายมานะครับเข้าพบท่านแล้วก็รับหนังสือไว้ต้องเงียบเพราะว่าเราตามเรื่องนี้วันนี้นะครับหลังจากเรายื่นหนังสือแล้วเนี่ยท่านพอจะทำอะไรให้เกิดเป็นมองเห็นเป็นรูปธรรมจัดต้องได้บ้างครับไปทั่วไปที่คนมาร้องเรียนทางระบบมันเป็นขั้นการแล้วเราสามารถติดตามความคืบหน้าได้ไหมก็ติดตามได้ครับที่เราตั้งนะครับไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนหลังตามขั้นตอนของท่านเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบพฤติกรรมตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างเนี่ยท่านจะดำเนินงานยังไงครับสมมติมันก็มีระเบียบวินัยครับก็ดำเนินการก็ดียังไงบ้างฮะขอผมไม่เข้าใจระเบียบวินัยยังไงบ้างในส่วนของหมอในส่วนของหมอเนี่ยเขาจะทำกันยังไงเขาต้องไปจริงแล้วถ้าว่าผมไปตามก็ไปจริงคือผมขออนุญาตนะครับด้วยความที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับด้วยความที่ผมก็เป็นพี่ชายของน้องครับคือด้วยความที่น้องเนี่ยทำงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์หรือว่าขายของออนไลน์ครับด้วยความที่หมอนะครับผมมาประจานน้องด้วยข้อความมันเป็นเท็จหรือว่าไม่เป็นจริงเงี้ยมันเกิดความเสียหายกับน้องด้วยครับแล้วที่สำคัญคือหมอเนี่ยยังไม่เคยออกมาขอโทษแบบตรงๆโดยที่หนึ่งนะครับผมจรรยาบรรณของหมอครับผมต้องปิดบังหรือว่าความลับของคนไข้อยู่แล้วไม่ว่าคนไข้จะเป็นคนร้ายคนรั่วแบบอะไรก็ช่างครับก็ต้องปิดบังความลับอยู่แล้วแต่เนี่ยครับผมพอใช้จรรยาบรรณของวิชาชีพของตัวเองเนี่ยมาแบบว่าในทางที่ผิดมาแบบว่าคุกคามทางเพศน้องเขาเป็นการคุกคามไหมครับนะครับแล้วพอน้องเขาเนี่ยไม่ทำตามอย่างที่ตัวเองต้องการก็เอาน้องเขาไปโพสต์ประจานโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วผมเป็นพี่ชายครับคือน้องก็โดนโจมตีครับผมน้องก็โดนโจมตีนะครับโดนโจมตีจากคนที่บ้านแม่น้องก็เป็นครูด้วยแล้วพ่อของน้อง